เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของสปสช.หรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับได้เตรียมพร้อมนโยบายย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิ์ทันทีนะครับเริ่มวันที่1มกราคมนี้ทั่วประเทศเลยพูดคุยกับคุณหมออัธพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์สวัสดีคุณจรุพันธ์ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับถือเป็นของขวัญปีใหม่เลยไหมฮะ1มกราคมนี้เลยใช่ครับตั้งใจจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั่วประเทศเลยครับครับเรามีหลักคิดยังไงครับคุณหมอฮะโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีคนที่ย้ายพื้นที่ในการทำงานเยอะครับครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนโคราชเนี่ยผมชอบยกตัวอย่างผมไปกับปากช่องเนี่ยนะฮะวันดีคืนดีก็มาทำงานที่กรุงเทพคราวนี้เวลามาทำงานไม่ได้อยู่วันสองวันครับอยู่ยาว3เดือน4เดือนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยปกติแล้วตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราจะต้องมีหน่วยบริการประจำที่เราลงชื่อไว้นะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปที่นั่นก่อนตามหลักใกล้บ้านใกล้ใจแต่ตอนนี้ไม่ได้ใกล้แล้วเพราะว่าเราย้ายมากรุงเทพหรือย้ายไปที่อื่นก็ตามแต่นี่นะครับในระบบของสปสช.เนี่ยเรานี่หมายถึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับให้โอกาสประชาชนเนี่ยสามารถจะย้ายหน่วยบริการได้ปีละ4ครั้งครับนะครับย้ายได้เลยแต่ข้อจำกัดก็คือว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยย้ายวันไหนก็ตามแต่สิทธิ์จะขึ้นเดือนละ2ครั้งเท่านั้นก็คือกลางเดือนกับปลายเดือนนะครับเช่นวันนี้เป็นวันที่7ใช่มั้ยฮะเป็นวันที่7วันที่7ถ้าแจ้งย้ายปั๊บแจ้งย้ายปุ๊บสิทธิ์จะไปขึ้นนูน15ครับวันที่15อย่างเร็วเลยนะ15ถูกต้องกว่าผมจะไปรักษาได้ผมต้องรอวันที่15โอ้ไม่ไหวมั้ยครับไม่ไหวมันยาวไปไม่ไหวยาวไปใช่ท่านรองนายกท่านก็บอกว่าแหม18ปีผ่านไปปีนี้ปี49แล้วต้องยกระดับบัตรทองสิทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนก็สะดวกครับนะไปดูมาว่าประชาชนเค้าอยากให้เปลี่ยนเรื่องอะไรมากเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ประชาชนอยากให้เปลี่ยนเราทําเซอร์เวย์ไปเลยฮะทำเซอร์เวย์เลยครับเราจะมีเซอร์เวย์ทุกปีครับนี่กฎหมายรองรับเลยว่าสปช.นี่ต้องทำเซอร์เวย์ทุกปีอ๋อครับครับเราก็ทำรีเสิร์ชเลยครับแล้วก็เอาข้อนี้มาทำคราวนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นว่าย้ายวันไหนนะครับไปรับบริการได้วันนั้นไม่ต้องรอ3รอบแล้วนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญใหญ่ครับนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแค่นิดเดียวเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนวันนี้สิทธิ์ขึ้นวันนี้ไปรักษาได้เลยเนี่ยพูดมันเร็วฮะแต่เบื้องหลังเนี่ยมันต้องทำเยอะอยู่นั่นน่ะสินะครับเพราะว่าในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราดูแลประชาชน48ล้านคนครับดังนั้นฐานทะเบียนนะฮะของคนไทยมีฐานสิทธิ์ใช่ไหมฮะมีข้าราชการประกันสังคมมีบัตรทองนะฮะต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทั้ง3ฐานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เนี่ยต้องมีการแจ้งกันโอ้โหหมายถึงBig Dataใหญ่เลยนะเนี่ยมันเริ่มเทิมเลยครับแต่ว่าทั้งประเทศนะใช่ครับใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็คุณมาบูรณาการกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำระบบหลังบ้านสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมที่จะให้บริการในวันที่1มกราคมเป็นที่เรียบร้อยครับครับเพราะฉะนั้นโดยหลักวิธีปฏิบัตินี่ต้องทำยังไงก่อนนะคุณหมอฮะอันแรกเลยเนี่ยนะฮะคำถามใหญ่คือต้องใช้บัตรทองไหมเรียนว่าไม่ต้องใช้ครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนนะครับใช่ครับการย้ายประธานโทษคุณหมอบัตรประชาชนนี่เกิดสมมติเราอาจจะสมมตินะผมสมมติเฉยๆว่ามันเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วบัตรมันหายแล้วทำนองนี้เนี่ยเราถ่ายไว้ในมือถือได้ไหมฮะได้ครับได้นะได้ครับมีบัตรประชาชนก็ได้หรือบัตรขอให้ได้เลยอะไรก็ได้ครับครับบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วมีหมายเลขบัตรประชาชนติดไว้ในนั้นนะครับหรือจำก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดจำได้อะไรนะถ้าเกิดจำหมายเลขบัตรประชาชนได้จำหมายเลขบัตรประชาชนในฐานเนี่ยในฐานจะมีหน้ามาโชว์ด้วยใช่ไงถ้าเกิดสมมติอย่างผมที่ผมจำหมายเลขตัวเองได้เนี่ยก็จะไปบอกเขาบางทีผมอาจจะทำบัตรหายบ้างอะไรบ้างก็พอได้ขอให้มันแสดงตัวได้ยืนยันตัวเองได้มันพอใช่ไหมครับคือบัตรที่แสดงยืนยันตัวเองได้ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยแหละครับอ๋อครับครับครับนะครับเพราะไปเช็คในฐานข้อมูลเนี่ยเราจะบอกว่าหนึ่งท่านเป็นคนไทยใช่หรือไม่สองก็คือว่าท่านมีสิทธิ์อะไรนะครับแล้วหน่วยท่านอยู่ที่ครับคุณหมอครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสัญญาณมีปัญหาเล็กน้อยคุณจรุพันธ์จำเลขแบบจำตัวประชาชนเองได้ไหมได้จริงป่ะหายากนะเพราะส่วนมากไม่เคยทองกันหรอกใช้บ่อยก็เลยต้องจำได้แต่ก่อนยอมรับว่าจำไม่ได้เพราะว่ามันก็ยาวแต่ทีนี้พอมีหลักการจำก็จะได้ผมเคยไปทำธุรกรรมจำแบบครึ่งครึ่งจำแบบจริงจริงเลยคือจำไม่ก็ครึ่งหนึ่งให้ได้หลักเลยอ๋อเข้าใจอันนี้อยู่กับวิธีการที่เราจะเลือกจะทำยังไงแล้วแต่เคยไปทำอย่างเงี้ยกับทางธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกันอ๋อมาแล้วนะครับคุณหมอครับครับผมขออภัยครับสายหลุดต่อฮะคุณต่อฮะก็คือว่าขอให้มีบัตรที่ยืนยันที่หลวงออกให้และยืนยันตัวตนได้นะครับ
ก็จะง่ายคราวนี้มีอีกระบบหนึ่งครับเมื่อกี้คุณพีรพัฒน์บอกว่าเอ๊ะไม่มีบัตรได้ไหม ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะย้ายสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วย ใช่ไหมครับแอปพลิเคชันที่ว่าเนี่ยชื่อสปสช.เลยครับ อ๋อเลยฮะภาษาไทยเลยครับ ใช่ครับสปสช.นะครับคราวนี้ข้างในเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคือเราไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันซึ่งเขาจะมีวิธีการบอกไว้ว่าลงทะเบียนอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถย้ายหน่วยบริการได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการก็นะฮะบอกข้อมูลตามที่โปรแกรมบอกครับแล้วก็ส่งสำเนาเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายตัวเองภาพถ่ายบัตรประชาชนนะครับภาพถ่ายเดี๋ยวนั้นก็ได้ดิฮะพูดถึงว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะไม่ยากวิธีการไม่ยากเลยครับนะครับโดยสรุปก็คือว่าการย้ายหน่วยบริการนี้เนี่ยทางสปช.อำนวยความสะดวกให้นะครับสองเรื่องแรกก็คือว่าย้ายหน่วยวันไหนใช้บริการได้วันนั้นอันที่สองเนี่ยจะไปย้ายนะครับที่โรงพยาบาลก็ได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพจะไปที่สำนักงานเขตของกทม.ก็ได้หรือจะใช้แอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดกติกาแอปพลิเคชันของคุณหมอที่หน้าตาเป็นสีฟ้าเทาๆหน่อยไหมฮะสปสช1330ถูกไหมใช่ครับอ๋อเนี่ยคลิกใน Android ปุ๊บเจอเลยสปสช ปริมใช้ Android นะฮะแล้วทีนี้พอจะได้ iOS ก็ได้ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีนี้พอเราแจ้งเสร็จปั๊บเนี่ยจริงๆโดยหลักการเนี่ยต้องแจ้งก่อนย้ายแล้วรักษาหรือว่าเกิดมีปัญหาอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วค่อยย้ายทีหลังได้ฮะเอากรณีอุบัติเหตุก่อนนะครับในฉุกเฉินในระบบหลักประกันเนี่ยกรณีที่ประชาชนเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินครับนะครับครับฉุกเฉินธรรมดาอุบัติเหตุธรรมดาเนี่ยรเราไปได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องย้ายก็ไปได้ไปโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็ได้อยู่กองทุนไหนก็ได้แล้วแต่เลยถ้าเป็นเฉพาะคนบัตรทองก่อนนะครับอ๋อครับผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยไปโรงพยาบาลไหนก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องเสียสตางค์นะครับแต่กรณีที่ต้องการจะเราย้ายที่ทำงานต้องการย้ายหน่วยมาเลยแล้วไปรักษาวันนี้เลยเนี่ยนะครับตั้งแต่1มกราคมเนี่ยสามารถทำได้แล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้แนะนำนะครับว่าเพื่อความพร้อมนะครับเวลาย้ายที่อยู่หรือย้ายไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับแนะนำให้ย้ายหน่วยบริการให้เรียบร้อยคือวางแผนไว้เลยครับนะฮะแล้วเวลาเราเจ็บแค่ที่ป่วยบางทีเขาไม่บอกเราอ่ะอยู่ๆเขาก็ป่วยขึ้นมานะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหนเตรียมตัวอย่างไรอันนี้สะดวกที่สุดแต่ถ้าเกิดแหมมันรีบฮะคิดไม่ทันยังไม่ได้ย้ายนะครับตั้งแต่1มกราคมไปเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้แล้วย้ายวันไหนไปรับบริการได้วันนั้นครับครับเพราะฉะนั้นโดยหลักปฏิบัติก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะเป็นต้องย้ายสถานที่ทำงานของจริงมันก็ต้องแยกตัวเองดูตัวเองก่อนไหมคุณหมอว่าถ้าเกิดเราไปอยู่แค่อาทิตย์2อาทิตย์อาจจะไม่ต้องย้ายก็ได้หรือยังไงใช่ครับจริงๆอย่างนั้นนะอย่างที่คุณพีรพัฒน์พูดถูกครับถ้าย้ายไปเป็นนานเป็นเดือนเนี่ยอันนี้ควรย้ายครับนะครับแต่ถ้าไปวัน2วันเนี่ยนะฮะถ้าจะป่วยเนี่ยมันก็มักจะฉุกเฉินอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วอ๋อแต่ถ้าเป็นถ้าเราจะไปอยู่ยาวอย่างเช่นข้าราชการไม่การไม่เกี่ยวเขาไม่ได้อยู่กองทุนบัตรทองอย่างเช่นเราอาจจะย้ายบ้านสมมติว่านะฮะย้ายจากกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดท่านมั่นใจว่าท่านไปแน่ท่านย้ายยาวเลยดีกว่าถูกต้องครับนะครับจะได้สบายใจวิธีการก็ไม่ยากอะไรต้องไปที่ต้นทางก่อนหรือว่าปลายทางฮะปลายทางก็ได้ต้นทางก็ได้อ๋อเหรอฮะอ๋ออำนวยความสะดวกให้หมดเลยครับครับไปบอกเขาเฉยๆว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าของเราอย่างสมมติไปอยู่อำเภอใดอำเภอหนึ่งของเชียงใหม่แล้วมันจะต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลอะไรจำลองเนี่ยโดยปกติถ้าต่างจังหวัดเนี่ยง่ายมากเลยครับอยู่อำเภอไหนอำเภอไหนเราก็จะมีสิทธิ์นะครับอยู่ในโรงพยาบาลประจำอำเภอนั่นแหละครับประจำอำเภอนะฮะย้ำถูกต้องฮะกลับไปเข้าโรงพยาบาลสูงเลยได้ไหมครับไปถ้าเป็นอำเภอเมืองเนี่ยมันจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ตามหลักแล้วเนี่ยฮะตามหลักแล้วที่เราออกแบบไว้เนี่ยเราจะใช้หลักการใกล้บ้านใกล้ใจใกล้บ้านใกล้ใจเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปหน่วยบริการระดับต้นก่อนนะฮะหน่วยบริการระดับต้นถ้าเป็นอยู่ในต่างจังหวัดนะฮะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านในตำบลก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตครับซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆไปที่นั่นก็จบครับเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายเงี้ยนะฮะง่ายๆถูกต้องครับถ้ารักษาไม่ได้เขาก็ส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอครับครับแล้วถ้ามากกว่านั้นหน่อยก็ส่งมาโรงพยาบาลจังหวัดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะเดินทางไม่ไกลได้รับความสะดวกนะฮะเพราะว่าถ้าเกินขีดความสามารถเมื่อไหร่เขามีระบบส่งต่ออยู่แล้วนะครับครับแสดงว่าต้องขึ้นอยู่กับโรคที่เราเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าโรคที่สมมติเป็นโรคเรื้อรังแล้วจำเป็นต้องพบแพทย์อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลระดับอำเภอหรืออะไรทำนองนี้
โดยปกติจะเป็นอย่างนี้ครับในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเป็นโรคเบาหวานความดันเอาง่ายๆเป็นโรคยอดนิยมเป็นเบาหวานความดันนะครับถ้าเป็นตรวจพบครั้งแรกเนี่ยอาจจะไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลอำเภอก่อนนะฮะคุณหมอก็จะให้ยาแล้วนัดมาตรวจมาเจาะเลือดจนกระทั่งอาการคงที่ละครับพออาการคงที่คุณหมอจะนัดยาวขึ้น3เดือนครั้ง4เดือนครั้งอันนี้อาจจะไปรับยาที่รพสต.ก็ได้ถ้าไม่มีอาการไหนบางที่นะฮะเปิดโอกาสให้ไปรับยาร้านยาก็ได้บางที่ให้ส่งยาไปทางไปรษณีย์ก็ได้ก็ได้ก็ต้องแล้วแต่คนไข้อาการจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันนิ่งพอแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็ไม่น่าห่วงอะไรทำนองนี้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็คุณหมอก็อาจจะนัดมาเอาไปรับยาไปแล้วก็ปีนึงกลับมาดูกันสักครั้งนึงอันนี้แล้วแต่ละที่ละนะครับครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่านี่คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้เราเต็มที่เลยทีนี้คุณหมอพอเราทำมากี่ปีแล้วฮะขอโทษ18ปีแปดปีที่19แล้วใช่ใช่ผมก็จะถามถึงทัศนคติของคนเนี่ยว่าสมัยก่อนเรามักจะคิดถึงโรงพยาบาลใหญ่ๆเป็นหลักเลยตอนนี้เปลี่ยนหรือยังคุณหมอเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นนะเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมากพอสมควรนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยการพัฒนาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วยปฐมภูมิทั้งหลายมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็คนประชาชนเองก็ทราบดีว่าถ้าเกิดทุกคนมาที่โรงพยาบาลใหญ่หมดเนี่ยนะครับลำบากทั้งโรงพยาบาลลำบากทั้งคนไข้คนไข้เองไม่ได้รับความสะดวกนะครับถ้าเกิดเราจะมาโรงพยาบาลใหญ่อย่างเดียวเนี่ยนะครับปวดหัวตัวร้อนปกติเนี่ยเราไปใกล้บ้านดีที่สุดนะครับตอนนี้ประชาชนก็เริ่มที่จะปรับละนะครับแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงตรงที่หน่วยปฐมภูมิมีไม่ค่อยเยอะครับนะครับแต่ตอนนี้มีเยอะแยะแล้วฮะแล้วก็ขีดความสามารถก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะครับใช่ครับผมนึกถึงคนคือคนกรุงเทพอาจจะไม่เคยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าออกไปไม่กี่กิโลก็ถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วใช่ไหมฮะแต่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณหมอคงทราบดีโอ้โหถ้าอยู่อย่างโคราชนี่อ่ะอยู่อำเภอไกลๆอย่างบัวใหญ่จะเข้าแต่ใจกลางเมืองแต่ละทีนี่เป็นร้อยกิโลไหมถึงไหมชั่วโมงครึ่งครับผมเคยอยู่มาก่อนชั่วโมงครึ่งเหรอโอ้โหมาประชุมเช้านี่ต้องออกแต่เช้าเลยนะฮะแล้วต้องมารอคิวอีกนะโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวอย่างนี้ก็เข้าบัวใหญ่เลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะถูกต้องครับโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอำเภอนี่ไม่ใช่ธรรมดานะใช่ใช่ใช่นี่พัฒนากันเยอะแยะไปหมดละครับครับเอาเป็นว่าถ้าเรากระจายความเจริญออกไปได้ปุ๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คงจะไม่เขาเรียกนะทัศนคติอาจจะปรับได้ก็ได้เพราะไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลใหญ่เสมอไปแล้วใช่ครับแต่ว่าเกียร์ควบคู่กันไปเนี่ยนะครับครับเราเนี่ยสำคัญที่สุดครับนะฮะถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองได้สม่ำเสมอออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่เหมาะสมครับนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็แข็งแรงครับครับไปหามดหาหมอก็ครั้งนี้นานๆทีนานๆทีไปก็ทีก็มันก็เสียเวลาเยอะเหมือนกันนะพูดถึงว่าเอาเป็นว่าวันนี้เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วคุณหมอครับเดี๋ยวจะปีใหม่เดี๋ยวเกรงว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉุกเฉินคุณหมอมีคำแนะนำไหมฮะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาฉุกเฉินให้นึกอย่างนี้นะครับถ้าเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับไปโรงพยาบาลถ้ามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไปโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับนะครับบัตรท่านอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรเข้ารับรับการรักษาได้เลยแต่หากนะครับประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตคือใกล้เคียงนะครับหรือว่าประสบอุบัติเหตุที่แรงนะครับใช้ระบบยูเซฟได้ไม่ว่าท่านจะมีสิทธิ์ประกันสังคมข้าราชการหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ยังไม่ต้องตกใจนะครับใช่ครับเดี๋ยวเขาจะพาเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วจะตกใจไม่ต้องตกใจอันนี้คือยูเซฟคุณหมออธิบายนิดนึงตรงนี้คุณหมอยูเซฟหรือว่าการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับรุนแรงนะฮะจากชีวิตเนี่ยนะครับสามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับนะครับรัฐบาลจะดูแลให้72ชั่วโมงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าอาการที่คือหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยอาการจะอยู่ในขั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้นะทางภาครัฐเนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายท่านออกจากโรงพยาบาลเอกชนนั้นกลับเข้าสู่โรงพยาบาลตามระบบของท่านโดยที่ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นถูกต้องครับครับแล้วถ้าเกิดเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคุณหมอถ้าเกิดเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็นอนรักษาตัวต่อรัฐบาลก็ดูแลให้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีอุบัติเหตุนะก็อย่าตกใจนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตื่นมาตกใจเดี๋ยวจัดการให้นะครับขอให้ท่านดูแลตัวเองให้ดีกันแล้วกันแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณหมอครับช่วงปีใหม่เนี่ยช่วงปีใหม่นี่ก็นอกจากยูเซฟแล้วเนี่ยนะครับทางสปช.เองโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะมีของขวัญปีใหม่มอบให้นะครับสี่เรื่องเมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องนึงนะครับย้ายหน่วยบริการผู้ป่วยติดขึ้นครับนะครับก็จะพัฒนาในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนะครับว่าต่อไปแล้วถ้าเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยจะมีศูนย์บริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพนะครับผู้ป่วยก็จะใช้เวลาน้อยลงในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนะครับจะมีเรื่องของการไปหน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ยกเลิกใบส่งตัวผู้ป่วยใน1 มกราคมนี้ก็จะดีเดย์กันทั่วประเทศครับ
ครับอันที่2เนี่ยนะครับอันนี้คือ4เรื่องเลยครับอ๋อ4เรื่องเลยครบเลย4เรื่องเลยครับครับรวดเร็วอ๋อดีๆๆอ่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะคุณหมอครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับช่วงเนี่ยได้หยุดกัน4วันพุธนี้ใช่มั้ยฮะพุธพฤหัสศุกร์มาเจ็ดขอโทษพฤหัสศุกร์เสาร์อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดผมใจร้อนแล้วเกิดจะให้เขารีบๆหยุดกันก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านควรจะทำอะไรฉุกเฉินไปบ้างอย่างเช่นกรณีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าสมมติท่านยังมีสติอยู่มันก็ยังพอที่จะกดโทรศัพท์อะไรได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีสติสมมติเกิดสลบลืมนะมาสี่ตัวนี้ก็ลืมได้นะใช่ใช่ใช่ก็ตระเตรียมกันไว้เตรียมกันไว้แล้วที่สำคัญนะครับใครที่ไปประสบอุบัติเหตุหมายถึงว่าเราไปเจอคนอื่นที่เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยเฉพาะหน้าท่านรีบโทรแจ้ง1669ก่อนเลยนะครับแล้วเขาอาจจะถามว่าท่านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับรถเนี่ยถ้าเป็นคนขับที่อะไรเขาเรียกอะไรนะขับแบบมีสตินิดนึงนะพยายามจะดูหลักกิโลนิดนึงว่าท่านอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตรงโค้งตัวนั้นมีอะไรหรือไม่จุดสังเกตที่สำคัญเพราะตอนคืนมันจะมองไม่เห็นนะฮะใช่ค่ะมันจะมองไม่เห็นเลยกิโลเมตรนี่จะช่วยได้นะคะใช่ลองดูนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมจดหมายเลขโทรศัพท์อะไรไว้ในกระเป๋าหน่อยก็ดีนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเล่าลือค่ะนำเรื่องราวของวัณโรคค่ะวันนี้ก็บอกว่าวัณโรคนั้นเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอสแล้วก็แนะให้ผู้ป่วยนั้นควรที่จะตรวจร่วมกันพูดคุยเรื่องนี้กับแพทย์หญิงพรินทร์กมลวัฒน์ผู้อำนวยการกองวัณโรคกรมควบคุมโรคในช่วงเล่าลือค่ะครับส่วนคำถามวันนี้นะครับทิ้งท้ายกันครับค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ประสบอุทกภัยโดยระดับความรุนแรงปานกลางค่ะได้ออกมาตรการให้พักชำระเงินต้นและชำระแต่ดอกเบี้ยนะคะในอัตราร้อยละเท่าไหร่ค่ะกับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ